เอาละค่ะเมื่อพูดถึงภาพของเศรษฐกิจนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูกันที่มุมมองของธนาคารโลกหรือว่า World Bank กันหน่อยล่าสุดเขาออกมาปรับลดคาดการณ์ GDP ของประเทศในโซนเอเชียตะวันออกแล้วก็แปซิฟิกรวมไปถึงประเทศไทยด้วยนะคะหลักๆ ก็คือเราเจอไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าเล่นงานค่อนข้างหนักเลยทีเดียวค่ะโดยทางข้อมูลจากรายงานมุมมองด้านเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกฉบับปรับปรุงประจำฤดูใบไม้ร่วงปีนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าธนาคารโลกหรือ World Bank ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกลงหลังจากพบว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเริ่มชะลอตัวอีกครั้งในไตรมาส2ของปี2564โดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของจีนน่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 8.5 ขณะที่ส่วนที่เหลือของภูมิภาคคาดการณ์ว่าจะเติบโตราวๆร้อยละ 2.5 ซึ่งน้อยกว่าคาดการณ์เมื่อช่วงเดือนเมษายนคุณมานูเอลลาฟาโรค่ะซึ่งเป็นรองประธานธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกบอกว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกำลังเผชิญกับความพลิกผันทางโชคชะตานะคะเนื่องจากในปีก่อนภูมิภาคสามารถควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้ดีในขณะที่ภูมิภาคอื่นๆของโลกกลับประสบกับปัญหาแต่อย่างไรก็ตามเมื่อดูจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นในปีนี้กลับทำให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตลดลงนอกจากนี้ทางธนาคารโลกยังระบุด้วยว่าความเสียหายจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อและการคงอยู่ของไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและขยายความเหลื่อมล้ำในภูมิภาคในระยะยาวทางด้านคุณเกียรติพงษ์อริยปรัชญาซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำประเทศไทยธนาคารโลกเนี่ยนะคะเปิดเผยว่าทางธนาคารโลกเขาได้ปรับลดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของไทยในปี2564ค่ะเหลือเติบโตเพียงร้อยละ1นะคะจากเดิมเดือนกรกฎาคมคาดการเอาไว้ที่ร้อยละ 2.2 ส่วนปี2565ธนาคารโลกคาดการ GDP ไทยจะปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 3.6แต่กว่าที่เศรษฐกิจไทยจะกลับมาฟื้นตัวได้น่าจะต้องใช้เวลามากขึ้นนะคะหรือใช้เวลาราวๆ3ปีหลังจากที่เราเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ช้าลงนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อล่องเศรษฐกิจนะคะและคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อไม่ให้พลาดรายการสดและคลิปวิดีโอดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ